กว่า40ปีแห่งความมุ่งมั่นเพื่อเอาชนะโรคมะเร็งศูนย์มะเร็งฮอลลซันโรงพยาบาลบำรุงราชโรงพยาบาลบำรุงราชส่งสมมอบการบริบาลครอบคลุมทุกมิติค่ะโรคมะเร็งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของคนไทยและเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆของคนทั่วโลกโดยองค์การอนามัยโลกเปิดเผยว,ว่าปี2565มีผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ประมาณ20ล้านคนและมีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้9.7ล้านคนค่ะโดยคาดการณ์ว่าปี2593จะมีผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่มากกว่า 3, 15ล้านคนคจากสถิติโรคมะเร็งของสถาบันมะเร็งแห่งชาติในปี2565พบว่าแต่ละปีมีคนไทยป่วยเป็นโรคมะเร็งรายใหม่ประมาณ140,000คนและเสียชีวิตประมาณ83,000คนค่ะโรงพยาบาลบำรุงราษมีความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะโรคมะเร็งโดยไม่เพียงแต่ที่จะวินิจฉัยและให้การรักษาอย่างมีประสิทธิภาพอย่างแมั่นยำและอย่างเหมาะสมในผู้ป่วยแต่ละรายแต่เรายังมุ่งมั่นที่จะหาวิธีการคัดกรองทางพันธุกรรมผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งการจัดการกับความเสี่ยงเพื่อ หรือลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งที่อาจจะเกิดขึ้นและการดูแลแบบประคับประคองทุกมิติค่ะในผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะสุดท้ายและครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดโดวยวิวัฒนาการด้านการแพทย์ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งวิทยาและสหาสาขาวิชาชีพค่ะ